แชมช่อง3ขอความเป็นธรรมให้พ่อหลังเจออุบัติเหตุจนพิการแชมปธนาทิปโพทองคำที่ล่าสุดโพสลูคุณพ่อกำลังนอนรักษาตัวและสภาพรถที่คุณพ่อขับในวันเกิดเหตุพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าจากคนปกติครบ32สมบูรณ์ทุกอย่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ๆเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องพิการตลอดชีวิตเหตุเกิดวันที่12เดือน11 63ตอนนี้คดีอยู่ในการพิจนารณาของอายการถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดถ้าพอผมไม่ได้รับความยุติธรรมผมไม่ยอมแน่แน ทีมข่าวอมารินทีวีได้โทรพูดคุยวิดีโอคลอกับแชมป์ธนาทิพย์โดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลคือต้องเล่าย้อนไปเมื่อปี6-3พ่อผมเกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้ต้องผ่าตัดสมองขาหักเส้นประสาทที่ขามีปัญหาทำให้เดินไม่ได้ตอนนั้นพ่อยังพูดไม่ได้เพราะว่าเพิ่งผ่าตัดสมองตอนนี้พอมีสติสัมปชัญญะดีสามารถสื่อสารได้ปกติ โดยหนุ่มแชมป์เล่าเหตุการณ์ต่อว่า วันนั้นเป็นการเกิดอุบัติเหตุการชนกันของรถสองคันคุณพ่อเปลี่ยนเลนจากทางซ้ายเปิดไฟเลี้ยวทำการเปลี่ยนเลนเพื่อ,อยูเทินพอเข้าเลนที่สองเต็มลำคู่กรณีก็ชนท้ายคุณพ่อรถตกลงไปในท่อระบายนะ้ำระหว่างกลางถนนโดยรถของคู่กรณีมีประกันให้ประกันจัดการแต่ตอนนั้นเพราะอาการหนักมากเลยทางเราเลยไม่ได้โฟกัสเรื่องคดีคิดว่าต้องเอาให้อาการพ่อหายก่อน เพอต้องนอนรักษาตัวติดเตียง3-4เดือนพอคุณพ่อหายดีขึ้นหลังจากผ่าตัดสมองไปคุณพ่อมีสติเต็มที่มากขึ้นก็มาให้ปากคำเรื่องคดีได้โดยให้ปากคำไปประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้ว